Amarin Books Podcast ทดลองฟังกับ Amarin Books Podcast บิงโกเกมฆาตกรทีมสังหารปราบเขียนหนึ่งวันที่33ในเกมเนื้อชิ้นใหญ่ถูกแล่ด้วยมีดจากนั้นโดนตะขอเจาะแขวนไกวไปมาในอากาศเสียงดังเอียดตามจังหวะไกวพร้อมกันกับเลือดไหลซึมออกมาทีละหยดผมพยายามจดจ้องมันไม่รู้เป็นเพราะสีกลิ่นหรือบางอย่างในมันที่ปลุกความรู้สึกลึกๆขึ้นมาจู่ๆผมก็สัมผัสรสขมในคอจนต้องเบือนหน้าหนีแม้พยายามจะเอาชนะทั้งที่เมื่อก่อนผมยังจ้องเลือดพุจากลำคอศัตรูได้โดยไม่วางตาและไม่นานนี้ก็ยังมองสภาพศพที่ถูกฉีกแหวะลำไส้ทะลักได้โดยตัวไม่สันหัวโล้นกิโลหนึ่งเสียงแหลมดังจากด้านข้างหัวโล้นหันหาต้นเสียงด้วยความสนใจว่าแม่ค้ากำลังเรียกใครปรากฏว่าเจ้าตัวกำลังคุยด้วยแถมยื่นถุงพลาสติกใส่หมูสับมาให้อีกจริงสินะเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่ชายหนุ่มรูปร่างสูงผอมที่ย้อมผมทองเป็นเอกลักษณ์อีกต่อไปความพยายามขบถและเป็นตัวของตัวเองต้องล่มสลายเพราะฟูกออกความเห็นว่าผมทองดูล่อตาเกินไปเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ถูกหมายหัวแบตเตอรี่วิกแล้วก็เสื้อผ้าพวกนี้เราซื้อจากห้างไม่ได้สั่งออนไลน์ไม่ต้องกลัวว่าจะไปเพิ่มคนที่รู้ที่อยู่ของเราเธอตัดสกินเฮดเลยแล้วกันนะเราพอถ่ายให้ได้จากเมื่อก่อนผมคงฮึดฮัดไม่พอใจโดยเฉพาะไม่พอใจที่แฟนสาวซึ่งอยู่ในอานัตเสมอมากลับริอาจเป็นผู้แนะแนวทางแต่ตอนนี้เพราะอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมผมจึงทำตามอย่างว่าง่ายหรือพูดอีกทีรัศมีบางอย่างจากฟูกทำให้ผมไม่กล้าขัดจ่ายเงินแม่ค้ารับถุงหมูสับมารุมในถุงผ้าซึ่งอัดแน่นด้วยของสดของแห้งแล้วหันหาลูกฟูกที่ยืนอยู่ไม่ไกลกันเดี๋ยวนี้แฟนสาวใช้วิกผมสั้นแว่นตาอันใหญ่กับสเวตเตอร์มือสองตัวโครงมีฮูดซ่อนอาวุธข้างในเธอไม่ได้สนใจผมเลยสายตาก้มเกาะหน้าจอโทรศัพท์เครื่องที่เพิ่งได้มาเมื่อวานเปล่าไม่ได้ซื้อใหม่เราสองคนแข็งใจบุกเข้าโรงหนังอสุรามาอีกครั้งตามการชี้ทางของพี่ปาเจ้าของ The Table Cafe เข้าเกมมาสักพักหนึ่งแล้วได้เก็บโทรศัพท์เหยื่อเอาไว้บ้างหรือยังล่ะการจะเข้าถึงข้อมูลในเกมไม่ได้มีแค่ทางเดียวหรอกนะพวกเธอควรจะรู้จักใช้กลยุทธ์บ้างโรงหนังร้างแห่งนั้นแม้ยามกลางวันก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยกว่าช่วงกลางคืนสักเท่าไหร่กลิ่นสาบแล้วร่องรอยแห่งความตายปรากฏตรงมุมนั้นนี้เสียงกุกกักแสกสากอันหาต้นตอไม่พบเสียงสัตว์เล็กๆที่ทั้งสกปรกและมีพิษคลายแวบวาบวนเวียนรอบตัวเราลูกฟูกดูจะใจกล้าส่วนผมก็กลายเป็นผู้ชายใจสอบมากขึ้นทุกขณะต้องพยายามบอกตัวเองว่าคงเพราะอาการเจ็บที่ขายังไม่หายสิ้นเราคอยระวังหลังให้กันแต่เห็นได้ชัดว่าแฟนสาวสุขุมกว่าราวกับการฆ่าและความตายในแต่ละครั้งที่ผ่านมาได้บ่มหลอมให้เธอสลัดคราบดักแด้บ้องแบวตัวเก่าออกจนหมดกลายเป็นผีเสื้อปีกดำที่กล้าเสียงกล้าได้เสียจนหลายครั้งโกรธคิดไม่ได้ว่าการสูญเสียนั้นอาจรวมถึงผมซึ่งเคยเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนรักของเธอคนของเกมมาจัดการศพชัยพฤกษ์เรียบร้อย
ร่องรอยของชายรักภาพยนตร์ผู้นั้นเหลือปรากฏเพียงจ้ำด่างบนเบาะนั่งและพื้นพรมระหว่างที่ไฟฉายในมือผมส่องนิ่งเหมือนใจลอยไปไฟฉายของฟูกก็กุลีกุจอกวาดไปมารอบเบาะนั้นผ่านมาตั้งนานถ้าคนของเกมไม่ได้เอาไปพร้อมกับศพเชยพฤกษ์ก็คงมีผู้เล่นคนอื่นตามมาเก็บไปแล้วแหละเพราะพี่ปาคงไม่ใช่คนเดียวที่รู้ทริคนี้เจอแล้วแฟนสาวกลับร้องขึ้นเบาๆผมกวาดแสงไฟกลับมาผมว่าร่างเล็กของฟูกกำลังก้มเอื้อมเข้าไปใต้เบาะนั่งจึงกวาดตาระวังรอบๆ อีกทีก่อนย่อตัวตามพรมใต้เบาะลุยเป็นรอยแหวกเมื่อโทรศัพท์ของชัยพฤกษ์กระดอนหล่นเข้าข้างในจึงอาจเป็นเหตุให้คนอื่นไม่ทันคนเจอแบตหมดฟูกพยายามกดเปิดทว่าเครื่องยังนิ่งเครื่องรุ่นเดียวกับของเราน่าจะใช้ที่ชาร์จได้ต้องลุ้นว่าชัยพฤกษ์ตั้งรหัสล็อกไว้หรือเปล่าโชว์เข้าข้างเราหรืออย่างน้อยก็เข้าข้างเธอโทรศัพท์เครื่องนั้นเปิดเข้าใช้งานได้ทันทีหลังชาร์จแล้วการเข้าแอปเก็บที่ปกติจะต้องสแกนลายนิ้วมือหรือกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของแอคเคาท์ทุกครั้งครั้นเจ้าของเก่าถูกขึ้นทะเบียนว่าแพ้เกมถูกฆ่าตัวเกมก็กลับปลดล็อกให้ทุกคนเข้าใช้ได้เฉยนับแต่วินาทีนั้นนั่นเองโทรศัพท์และเขาของชัยพฤกษ์ก็ตกอยู่ในมือฟูกดึงดูดเธอถลาลงสำรวจทุกซอกมุมในแอปพลิเคชันเกมนรกแปลกนะคนเล่นตายไปแล้วแทนที่เกมมันจะล้างข้อมูลในแอคเคาท์นี้หรือไม่ก็ตัดการติดต่อไปเลยดันทิ้งค้างไว้งี้ถ้ามีคนนอกเผลอหยิบไปเปิดดูความลับไม่รู้หลายหมดเหรอมันคงเชื่อว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นฟูคาดเดายังคงไม่เงยหน้าขึ้นจากหน้าจออีกอย่างมันอาจตั้งใจให้ผู้เล่นอย่างเรามาแย่งโทรศัพท์คนที่อยากเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ยอมเสียแต้มแลกสิทธิพิเศษแต่มันจะได้อะไรตอนนั้นเองที่ฟูช้อนตาขึ้นจ้องผมดวงตาลึกล้ำอ่านไม่ได้แต่คำตอบทำให้ผมร้อนหน้าด้วยอับอายคล้ายตัวเองเป็นเด็กโง่ไม่ประสาคนแบบเราก็คือคนไม่กล้าสู้เกมมันพยายามต้อนเราออกไปสู้คงเป็นเช่นฟูกว่าหลังจากเจ้าของแอคเคาท์สิ้นสัญญาณชีพแม้คนนอกจะยังเข้าถึงเกมผ่านชื่อบัญชีของเจ้าตัวแต่ก็ไม่อาจเลือกใช้สิทธิพิเศษหรือการทำการปฏิสัมพันธ์ใดๆกับเกมได้อีกนั่นหมายความว่าหากเจ้าของแอคเคาท์ไม่ได้แลกสิทธิพิเศษไว้หรือแลกไว้ไม่มากผู้เล่นที่อุตส่าห์เสี่ยงตายแย่งโทรศัพท์มาก็จะได้ข้อมูลสำคัญเพียงเล็กน้อยต้องตามล่าเหยื่อรายใหม่ต่อแล้วผู้เล่นที่แลกสิทธิพิเศษไว้เยอะๆก็ย่อมเป็นเป้าสำคัญของผู้เล่นรายอื่นไปโดยปริยายเสียงฟูกสรุปให้ด้วยความเยือกเย็นจนผมขนลุกอย่างไรก็ดีกับบัญชีของชัยพฤกษ์นั้นเราไม่ต้องลุ้นคืนที่ตามไปพบศพเจ้าตัวในอสูรามาผมกับฟูกเปิดโทรศัพท์เครื่องนี้ดูแล้วหนหนึ่งอย่างน้อยก็เข้าค้นประวัติอย่างยาวของผู้เล่นทุกคนได้ข้อมูลส่วนนี้คนที่ไม่มีสิทธิพิเศษจะไม่อาจเข้าถึงอาทิความสนใจและความสามารถพิเศษสถานที่ที่เจ้าตัวชอบไปอาหารที่ชอบสีที่ชอบตลอดจนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับเกมจำพวกวันที่ร่วมผู้แนะนำเข้าเกมเป้าหมายที่ใช้เกมฆ่าในตอนต้นสถานะการออกจากเกมตายและหัวข้อฟีดข่าวในไทม์ไลน์อย่างไรก็ดีสิทธิพิเศษที่สำคัญที่สุดคือตำแหน่งปัจจุบันอย่างหลังนี้เองดึงความจดจ่อของฟูกไปตั้งแต่เมื่อคืนแฟนสาวทยอยกรอกชื่อเป้าหมายทั้งในตารางของตัวเองและของผมลงไปจากนั้นจดบันทึกเป็นฐานข้อมูลไว้แต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาถ้ามีข้อมูลมากพอเราก็จะออกล่าพวกนี้ได้ง่ายขึ้นผมรู้ว่ากระทั่งตอนนี้ฟูกก็ยังติดลมกับหน้านั้นกำลังจะสะกิดเตือนให้เปิดเพราะในตลาดสดแห่งนี้อาจมีผู้เล่นอื่นแฝงตัวอยู่ต่อให้ไม่ใช่ผู้ล่าเราแต่หากได้ลอบเห็นหน้าจอที่เธอเปิดอยู่เราก็อาจกลายเป็นเป้าหมายของพวกมันขึ้นมาไม่ทันออกปากร่างเล็กข้างผมหันมาเบิกตาเดี๋ยวเรามาไม่พูดเปล่าเจ้าตัวถลันแทรกออกไปว่องไวท่ามกลางกลุ่มคนเดินตลาดผมอ้าปากค้างต่อเมื่อจะเร่งเท้าตามเสียงแหลมเดิมก็รังไว้
หัวโล้นเงินทอนคนหันมาเพิ่มขึ้นผมไม่อยากตกเป็นเป้าสายตามากไปกว่านี้จึงรีบรับเงินแล้วออกตัวตามฟูกซึ่งเหลือเพียงแผ่นหลังลิ่วๆตลาดสดแห่งนี้อยู่ไกลจากที่พักของเราพอควรผมผ่านบ่อยๆแต่ไม่เคยแวะเข้ามาเพราะคนเดินส่วนใหญ่ดูเป็นพวกระดับล่างที่ตั้งของมันถูกล้อมด้วยชุมชนแออัดมีวัดเป็นศูนย์กลางความเสื่อมโทรมตึกสูงซึ่งเคยเป็นความหวังว่าจะช่วยพลิกภาพลักษณ์ย่านนี้ก็มามีอันถูกทิ้งร้างตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จกลายเป็นซากผุของเมืองพังแต่ก็เพราะอย่างนี้ล่ะเราจึงเลือกมาซื้อของที่นี่ในที่ที่คนไม่คิดว่าเราจะมาพวกคนในตลาดร้องโอยพลางหันมาตำหนิที่โดนวิ่งชนผมหันไปพงกหัวบอกโทษโดยอัตโนมัติครั้นบ่ายหน้ากลับความสงการยังติดใจคนเดินตลาดนี้มีแต่พวกชั้นล่างหากเป็นเมื่อก่อนผมคงกระแทกจนใครต่อใครล้มไปต่อหน้าข้อหาที่เสือกมาขวางทางทำไมเดี๋ยวนี้จึงกลับก้มหัวให้คงเพราะเราไม่อยากมีเรื่องปัดความฟุ้งซ่านทิ้งตั้งใจไล่ตามลูกฟูกต่อผันความหงุดหงิดในใจไปที่เจ้าตัวฟูกไม่น่าหุนหันจนลืมระวังยังไงที่นี่ก็ไม่ใช่ถิ่นที่เราคุ้นหรืออย่างน้อยรู้ทางหนีทีไล่ฟูกผมกระหืดกระหอบตามมาจนพ้นชายคาหลังตลาดบริเวณนี้คนบางตามีแต่รถและหลัวขยะส่งกลิ่นเหม็นเหียนน้ำเน่านองเป็นทางพอฝ่าเท้าย่ำลงแมงวันก็เกาะตรงนั้นตรงนี้ก็กระพือปีกว่อนครั้นวิ่งต่อมาในซอยซอมซ่อหนูท่อตัวใหญ่เท่าแมวก็โจรตัดหน้าจนแทบสะดุ้งขมำจุดสุดท้ายที่เห็นแฟนสาวหายไปทำให้ยิ่งตาถลนเบื้องหน้าคือแนวรั้วกั้นเขตตึกร้างรอยต่อระหว่างสังกะสีสองแผ่นถูกงัดพอเปิดได้ลูกฟูกหายเข้าไปด้วยท่วงท่ามั่นใจแต่เงียบเชียบกลายเป็นผมที่จะงักฝีเท้านิดหนึ่งก่อนรวบรวมกำลังใจถอนฉิวพลางโยนถุงอาหารสดจากตลาดทิ้งข้างทางลงเข้ากระเป๋าสเวตเตอร์ปืนสั้นกระบอกเก่าช่วยให้อุ่นใจขึ้นหลังแนวรั้วเป็นที่รกร้างซากไม้ซากอิฐและวัสดุก่อสร้างอื่นๆเกะกะบางช่วงมีร่องรอยน้ำขังจากช่วงฤดูฝนหญ้าบางแห่งสูงเป็นพงอาคารตรงกลางจึงให้ความรู้สึกคล้ายสถูปยักษ์อันเป็นอนุสรณ์แห่งความพินาศและความตายหลังไวๆของฟูกวิ่งเข้าไปในอาคารหันซ้ายหันขวาจากนั้นก็ผลุบเข้าช่องทางหนึ่งผมตามมาทันเห็นว่าช่องนั้นคือบันไดหนีไฟผนังรอบด้านยังเป็นปูนเปล่าปราศจากการตกแต่งถึงตรงนี้พอจะได้ยินเสียงคนแว่วมาจากที่ไกลๆไกลเกินจะจับความได้กระทั่งว่าเจ้าของเสียงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฟูกคงไต่บันไดตามขึ้นไปเพราะเสียงเหล่านั้นแอปพลิเคชันเกมก็เหมือน Google Mapมันระบุได้เพียงแนวราบแต่ไม่อาจเจาะจงในภาคตัดตามความสูงตึกนี้มีตั้งกี่ชั้นเมื่อครู่มองจากด้านข้างยังรู้สึกว่ามันหยัดทะมึนยึดฟ้าอย่างนี้ไม่ต้องวิ่งลิ้นห้อยเลยเหรอกว่าจะไปถึงเป้าหมายนอกจากคนพวกนั้นเพิ่งจะแสดงตำแหน่งว่าบุกเข้ามาที่นี่ได้ไม่นานเหมือนกันสุดกระแสความคิดนั้นปลายเท้าที่กำลังจ้ำวนสู่ชั้นถัดไปกลับชะงักปลายหางตาพบใครบางคนยืนอยู่กลางความเปล่าว่างของชั้น6ฟูกเสียงเรียกแผ่วเบาเกรงคนอื่นได้ยินด้วยส่วนหนึ่งกับอีกส่วนจากแรงหอบลมบนกระโหลกพัดผ่านตัวอาคารที่ยังไม่มีผนังสู่อีกฝั่งได้ยินเสียงดังพับพับแฟนสาวยังยืนหันหลังให้อย่างเก่าไม่รู้เพราะไม่ได้ยินหรือบางอย่างในคลองตายึดตรึงเธอไว้ต่อเมื่อผมขยับเข้าไปอีกไม่ถึง3ก้าวตำแหน่งที่เปลี่ยนไปทำให้เห็นเบื้องหน้าลูกฟูกสิ่งที่ทำให้เธอตะลึงค้างได้แก่ร่างสองหญิงวัยราว30กว่าขนาดร่างใกล้เคียงกันกำลังนอนทับกันเกือบแนบสนิทต่างฝ่ายแน่นิ่งมือสอดเข้ากลางลำตัวกันและกันมองไม่เห็นว่าของในมือคืออะไรแต่ที่แน่ๆมันทำให้เลือดสีเข้มของทั้งคู่ไหลเป็นทางบนพื้นตรงเข้าหาฟูกดุดคุกคามกระทั่งเลือดกำลังจะแตะปลายเท้าแฟนสาวจึงรู้สึกตัวเธอโดดหยอกครั้งเดียวเข้าไปใกล้ศพทั้งสองเอื้อมแตะไหล่คนที่อยู่ข้างบนเพื่อพลิกให้หงายขึ้น
บานเช้ากับคำพูดของผมแห้งหายลูฟูต้องเป็นคนต่อให้บานเย็นทั้งคู่เป็นฝาแฝดเพราะรายแรกที่ปรากฏชื่อในตารางของฟูกและเราพยายามตามหามานานตามไปถึงสระบุรีบ้านเกิดย้อนสู่โรงงานเย็บผ้าในกรุงเทพไม่คิดเลยว่าจะได้พบในสภาพนี้สภาพที่พี่น้องต่างฆ่ากันเองแฟนสาวมีสติมากกว่าดึงโทรศัพท์ตัวเองออกมาจากสเวตเตอร์แล้วก้มลงไปสแกน QR code จากเครื่องวัดสัญญาณชีพที่อกบานเช้าอย่างไรก็ตามแทนข้อความยินดีด้วยค่ะคุณค่าสำเร็จมันกลับเป็นสัญญาณแหลมดังตี๊ดขอโทษค่ะเหยื่อของคุณถูกสแกนแล้ว Sorry your target had been capped ลูกฟูกดูจะยังไม่เชื่อพยายามขยับหน้าจอก่อนสแกนใหม่ทว่าผลยังไม่เปลี่ยนกลายเป็นผมที่หลังไหล่ตึงขึ้นด้วยสัญชาตญาณฟูกเรียกทั้งที่เหลียวรอบใช้มือสะกิดไหลเร่งเร้าฟูกไปเถอะไม่กี่นาทีที่แล้วชื่อบานเช้ายังอยู่ในตารางน่าจะเพิ่งตายไม่นานนี่นะคนบนกดเรียกตารางของตัวเองขึ้นแสดงตำแหน่งซึ่งเคยเป็นชื่อของบานเช้าเปลี่ยนไปตารางของลูกฟูกขนาด 4x4 ช่องขวัญยืนบทธมานชัดนัดกันพรหมพิรีเลียบยูตะเมี่ยงไต้ฝุ่นถูกขีดค่าทวีถูกขีดค่าช่องว่างถูกขีดค่าชะอ้อนพีเสด็จรุ่งยศมิรันตีคมผมกัดฟันไม่ออกเสียงดังแต่ลงน้ำหนักเข้มเพิ่งถูกฆ่าแสดงว่าคนสแกนน่าจะอยู่ไม่ไกลแทนที่จะรีบลุกหนีแฟนสาวยังใคร่ครวญหรือว่าบานเย็นจะอยู่ในเกมเหมือนกันแล้วสแกนชื่อแฝดตัวเองไม่พูดเปล่าถึงกับหยิบโทรศัพท์ของชัยรพฤกษ์ขึ้นมาคงตั้งใจจะค้นหาชื่อบานเย็นเพื่อตรวจสอบผมกระชากเสียงฟูกไปเถอะเอาโทรศัพท์ก่อนเจ้าหล่อนยังจะงกคลำตามศพทั้งคู่แต่เห็นถนัดว่าของคงไม่เหลืออยู่แล้วคราวนี้ผมกระชากปีกจนเธอถลาลุกกำลังจะตะคอกไปกลับได้ยินเสียงฝีเท้าดังสะท้อนขึ้นเหนือหัวทั้งผมและคนรักเบิกตามีคนอยู่ที่นี่จริงๆคนที่อาจสแกนบานเย็นกับบานเช้าด้วยความเข้าใจตรงกันผมกับฟูกรีบถลันไปยังบันไดตึกนี้ถ้าจะมีแต่เสาผนังกับทั้งหมดยังไม่ได้ติดตั้งจึงแทบไม่มีที่ซ่อนตัวเราไม่รู้ผู้ล่าเป็นใครมีกี่คนหรือแข็งแกร่งขนาดไหนทางที่ดีควรหนีออกไปให้ไวที่สุดบันไดไม่มีแม้แต่เราจับจะอาศัยช่วยส่งแรงเหวี่ยงขณะหมุนตัวตรงชั้นพักก็ไม่ได้ผมอยากจะระวังเสียงฝีเท้าอย่างน้อยไม่ให้ผู้ล่าติดตามได้ว่าเรากำลังมุ่งไปทางไหนหากถึงอย่างไรสถานการณ์รีบร้อนในตึกสภาพเช่นนี้เป็นไปได้ยากที่จะเก็บเสียงเสียงของผู้ล่าเองก็ไล่กดลงมารวดเร็วเร็วด้วยความเร่งมากกว่าเราโดยเฉพาะเมื่อถึงชั้น3ฟูกสะดุดขาตัวเองถลาเอ็นออกไปด้านข้างบันไดแล้วราวกั้นโอ๊ยเธอร้องตกใจผมตามหลังอยู่รีบคว้าต้นแขนไว้ได้แต่ระหว่างยื้อยุดอะไรบางอย่างก็ลอยผ่านข้างหูผมไปดังฟิ้วก่อนปักพื้นคอนกรีตแข็งดังปักฟูกถูกดึงมาอยู่ในอ้อมกอดผมแล้วคงได้ยินเสียงนั้นเช่นกันสายตาเราทั้งคู่จึงหันดูของสิ่งนั้นเป็นตาเดียวลูกดอกไม่ทันงันหาทิศทางที่มันพุ่งมาด้วยซ้ำอาวุธชนิดเดียวกันพุ่งตามต่อมาคราวนี้ถากต้นไหล่ผมจนได้เลือดโอ้ยระหว่างถูกปะทะจนเอี้ยวตัวตามแล้วน้ำหนักทั้งของผมกับฟูกก็ถ่วงให้เราทั้งคู่กลิ้งตกลงมาตามขั้นบันไดจนถึงชานพักยังดีที่แค่5ชั้นตอนที่พยุงตัวลุกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหัวบันไดชั้นบนโอ้โอ้ so sweet เพชฌฆาตของเรานั่นเองพวกมันตามมาทันแล้วเห็นผมกับคนรักอยู่แค่ไม่ไกลปลายเท้ามันก็ชะลอลงอย่างย่ามใจคนแรกที่ปรากฏตัวคือชายเอเชียผิวเหลืองสูงกำยำสวมเสื้อกล้าม
กางเกงยีนรองเท้าบูทกับแว่นตาเลนส์ประหลอดอันใหญ่ในมือมีเครื่องยิงลูกดอกดูราวกับตัวละครบ้าระห่ำในภาพยนตร์ครั้นก้าวลงบันไดมาได้ครึ่งทางข้างหลังก็ปรากฏหญิงสาวคอเคเชียนผมแดงอีกรายผิดแต่ร้ายหลังมีอกหลามจนแทบล้นเสื้อกล้ามเมแกนฟูกระซิบท่าทางคงไม่ขยับริมผิวปากให้ทั้งสองเห็นด้วยซ้ำผมเบิกตาเพิ่งสำเนียกจริงสินะทั้งสองคือคู่รักชาวญี่ปุ่นกับอเมริกันวัย20ต้นๆเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประสบการณ์เกมฆาตกรโดยเฉพาะนับเป็นปริศนาที่เรายังขบไม่แตกว่าตกลงไอ้เกมชิปหายนี่มีนโยบายเก็บความลับยังไงคนในประเทศไม่รู้แต่คนนอกกลับบินมาสมัครร่วมง่ายดายก่อนหน้านี้ที่ผมบาดเจ็บฟูกออกตามหาทั้งคู่เพียงลำพังบางทีนั่นอาจทำให้เธอจดจำเป้าหมายได้แม่นกว่าหัวใจผมเต้นแรงขึ้นแล้วเหงื่อก็ผุดจากหนังศีรษะไหลหยดรอบใบหน้าทั้งที่อากาศบนตึกนี้มีลมโกรกผ่านรุนแรงนี่จะเป็นวาระสุดท้ายของเราจริงๆหรือผมกับฟูกตกเป็นรองเกินจะทำแต้มต่อหวังจะให้มีใครโผล่มาช่วยยิ่งยากตึกแห่งนี้ถูกทิ้งร้างนานมาไม่มีแม้แต่ยามเฝ้าได้ยินว่าบุคคลเบื้องหลังซากนี้พยายามวิ่งเต้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาช้อนซื้อพื้นที่ภายในมีคนต่อต้านว่าเป็นการขายชาติไม่รู้กระบวนการไปถึงไหนแล้วผมกับฟูกค่อยๆกระถดเท้าโดยอัตโนมัติเพื่อหนีชาวต่างชาติทั้งสองข้างหลังสุดชันพักไม่มีผนังเหลือแต่อากาศเปล่าว่างตัดลงสู่พื้นที่ชั้นล่างลงไปเดี๋ยวแกก็จะได้ไปเจอกับอีสองคนข้างบนนั้นเมแกนพูดด้วยภาษาอังกฤษเรียกให้แฟนหนุ่มหันไปหัวเราะขันจังหวะนั้นเองมือของผมถูกฟูกคว้าหมับแรงกระตุกส่งให้หงายหลังร่วงตามคนรักสู่พื้นชั้นล่างมันไม่สูงนักจนทำให้เราบาดเจ็บเออเพราะไม่ทันตั้งตัวบั้นท้ายผมจึงกระแทกพื้นจังใหญ่เฉียดฉิวเหล็กเส้นแหลมคมที่กองเกลื่อนพื้นฟูกเองพอจะเตรียมตัวทันเธอร้องนี่พร้อมๆกับที่เราได้ยินเสียง What? จากข้างบนบันไดแฟนสาวลุกวิ่งขณะที่ผมโผหลบจากจุดเก่าทันพอดีกับที่ลูกดอกพุ่งกระทบเหล็กดังเคล้งอย่างน้อยเวลาในเกมก็ช่วยให้เราประเปรียวเหมือนสัตว์ป่าปลายตาเห็นว่าร่างสูงของยูตะโดดตามลงมาแทนที่จะใช้บันไดผมก็กระชากเหล็กเส้นท่อนหนึ่งชูเข้าใส่ยูตะเบิกตาร่างที่ลอยกลางอากาศไม่อาจขยับหนียูตะมีการร้องจากชันพักด้านบนพร้อมๆกับที่ร่างของคนรักเคลื่อนสวมเข้ากับโลหะปลายแหลมทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงทับตัวผมใบหน้าอันกรอบด้วยตาเหลือกโพลงลอยเหนือหน้าผมไม่ถึงคืบฟูกเองก็เบิกตาค้างเมแกนเป็นคนแรกที่ได้สติเจ้าหล่อนรีบปีนหนีผ่านช่องบันไดอันไร้ราวกั้นจากบนลงล่างคงรับรู้ว่าตัวเองถูกพลิกเกมเสร็จแล้วฟูกผมเรียกรั้งเมื่อเห็นแฟนสาวกำลังจะตามลงไปต่อเมื่อเธอดูลังเลจึงรีบบอกเมแกนไม่ได้อยู่ในตารางของเรานั่นล่ะเจ้าตัวถึงถอนหายใจแล้วก้าวกลับมาหาผมพยายามดึงตัวเองออกจากใต้ร่างยูตะเหยื่อยังกระตุกแต่ละครั้งเลือดคนครักไหลซึมออกมาจากบาดแผลกำลังจะผลักมันพ้นตัวไม่ทันมองคนรักรู้ตัวอีกทีก็มีเสียงแซกดังขึ้นกระสุนจากปลายกระบอกปืนในมือฟูกทะยานผ่านท่อเก็บเสียงผ่านอากาศทะลุฝังกลางกระโหลกหน้าผากยูตะจนมันหงายแงนแน่นิ่งทั้งยังตาค้าง You don't go You die like him แฟนสาวเหลียวรอบตะโกนคำรามราวกับจะให้ได้ยินถึงคนที่หนีไปถึงชั้นล่างหรือไม่ก็อาจดักซุ่มรอเราเผลอทั้งที่รู้อย่างนั้นผมก็ยังไม่ชอบใจคนรักไม่สนหันกลับมาพยักไปยังร่างเหยื่อเราจะคอยระวังให้เธอรีบสแกนหมอนี่เป็นของเธอตารางของขีดขินขนาด 3x3 ช่องขวัญยืนเตชพิษบาจุรียูตะถูกขีดฆ่าเผ่าเทพลูกฟูกพันธมิตรรักสงคราม
ทดลองฟังของหนังสือเล่มนี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จุใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Amarin Books